รับกับเข้าสู่รายการดาราเดลี่อ๋อจบเวิร์กเดี๋ยวนี้เริ่มโดนหาคันค่ะนี่เราไม่ได้เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เลยที่นั่งอยู่ตรงนี้ข้ามผู้ใหญ่ข้ามอาจารย์ไม่ถือไม่เป็นไรครับแหมสนุกสนุกแหมอาจารย์ใจดีอาจารย์ใจเย็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มาก่อนใช่เมื่อสักครู่เมื่อช่วงที่แล้วเห็นไหมเราก็บอกว่าแล้วไงว่าเราก็พูดถึงเนี่ยอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ใช่เป็นยังไงบ้างคะชีวิตของการเป็นอาจารย์นะคะโอ้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดความรู้ของเราให้กับเด็กๆและขณะเดียวกันเนี่ยเราสร้างคนไงฮะสร้างคนในวงการศิลปะให้เกิดขึ้นแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเลยเมื่อเราเอ่ยถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในเวลานี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการที่เราเป็นครูผู้สอนเข้ามาก่อนเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนศิลปินที่มีชื่อเสียงก็เป็นปกติผมว่ามันเป็นธรรมชาติของคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนแล้วฮะก็จะมีเรื่องราวสนุกสนานกันทุกคนอย่างเช่นสิทธิ์คนไหนที่ว่าดูแล้วว่านะได้แบบดีสมดังใจโอ้เยอะเลยฮะเอาชนิดที่ว่าเอาคนที่มาเป็นศิลปินแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นอาจารย์อารยาราชจำเริญสุขอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์พิชิตตั้งเจริญ นะครับหรือจะเอาแบบเฮียวที่เปลี่ยนลายไปเป็นนักแสดงนะ ก็คือติ๊กกลิ่นสีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่มาเป็นนักวิจารณ์อย่างเช่นถนอมชาภักดีหรือศิลปินที่ร้อนแรงแบบที่เฉาโชว์เลยอย่างวสันต์สิทธิเขตอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะนี่คือแต่ละคนโปรดผมเลยเห็นไหมฮะชอบนะฮะเนี่ยชอบคือวันนี้เมื่อเรานึกถึงอดีตแล้วโอ้เรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้เป็นครูบาอาจารย์สอนคนพวกนี้นะซึ่งวันนี้เขาก็มีชื่อเสียงในลายของเขาครับและในฐานะของความเป็นศิลปินนะคะอาจารย์ในตัวสำหรับตัวผมเองนะฮะก็เป็นลักษณะที่เราจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องการที่จะมีคนยกย่องหรือเรียกเราเป็นศิลปินก็หมายความว่าเราต้องมีงานฮะงานที่เราทำอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีงานไม่ใช่ทำอย่างเดียวนะมันต้องนำออกเสนอต่อที่สาธารณะคือการจัดแสดงงานด้วยสไตล์การทำงานของอาจารย์เนี่ยคืออะไรคะถ้าใครพูดถึงอาจารย์ปั๊บเขาจะนึกออกเลยคือพูดง่ายๆว่าลายเซ็นของผมเนี่ยทุกคนเห็นหน้าผมเนี่ยก็บอกว่าอ๋อถ้างานของอาจารย์ชาวก็จะต้องสีหวานสวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งไงซึ่งมันก็เราอาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ชมนะที่เขาจะให้ยี่ห้อกับเรานะฮะแต่สำหรับตัวผมเองแล้วผมไม่นึกเลยฮะว่าสีเราจะสวยหรือว่าเราจะเขียนแล้วแบบนิ่งแบบเงียบเพราะว่าในชุดปัจจุบันหน้าที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีสีที่โลดโผนที่ดูแตกต่างจากสมัยเดิมๆเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าบอกเรายังย่ำอยู่กับที่แล้วก็ทำให้เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลามันก็คือไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับนะฮะและสไตล์การทำงานของอาจารย์นี้จะบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ทำสีน้ำได้ออกมาโอ้โหแบบคือถ้าถามโยยูเคยเห็นงานสีน้ำก็จะเห็นทั่วๆไปใช่ไหมแต่งานสีน้ำของอาจารย์เป็นงานสีน้ำที่เป็นแอบแทรกงานมาทำสีน้ำงานทำสีน้ำใช่ครับใช่คือสำหรับบ้านเราเนี่ยนะครับก็น่าเสียดายครับเพราะว่าเรามีศิลปินที่ใช้สีน้ำได้เก่งๆหลายคนทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะเขียนรูปที่เป็นลักษณะเหมือนกับภาพวิวภาพดอกไม้ทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางออกของงานสีน้ำเนี่ยมันมีทางออกเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆแล้วผมเป็นสมาชิกของกลุ่มไว้เคยได้ยินไหมกลุ่มไว้เนี่ยเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปินที่ทำงานสีน้ำโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พัฒนาสีน้ำให้เป็นที่นิยมสำหรับคนในวงการรักศิลปะในประเทศไทยให้รู้จักสีน้ำมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสีน้ำเนี่ยมันศักยภาพของสีน้ำเนี่ยมันสามารถแสดงออกได้ในทุกรูปแบบนะเราจะเขียนให้เนียบแบบเหมือนกับสีน้ำมันที่เหมือนภาพถ่าย 100% ก็ได้เราจะทำแบบที่เป็นแอบสแตรกสีฉ่ำสดใสยังไงก็ได้ฉะนั้นศักยภาพของสีน้ำเนี่ยแล้วก็บวกกับศักยภาพของศิลปินไทยนะถ้าเกิดเขาหันกลับมาทำสีน้ำให้มากขึ้นแล้วก็หลากหลายสไตล์ผมว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมศิลปะมากขึ้นแม้ทั้งอะคริลิกอาจารย์ก็ทำออกมาได้ฉ่ำโบ๊ะสีแบบว่าในงานสมัยก่อนที่อาจารย์ใช้สีน้ำมันสวยสรุปว่าอาจารย์จัดเจนทุกสี
ใช้ทุกสีก็ท่องใช้ทุกสีฮะสีดินสอก็ใช้ค่ะก็เคยทำอยู่ชุดหนึ่งนะครับความยากง่ายครับอาจารย์ว่าสีเทคนิคอะไรยากที่สุดจริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบหรือความถนัดของแต่ละคนมันก็มีทั้งจะเรียกว่ามันยากก็ยากจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายนะซึ่งมันไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้ชัดเจนว่าไหนยากกว่ากันใช่ครับนี่เห็นในแง่ของอาจารย์ในความเป็นศิลปินอาจารย์ก็มีในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องเป็นข้าราชการอีกเห็นไหมใช่ครับคือชีวิตผมนี่ผกผันมากเลยคือจากเริ่มต้นเป็นข้าราชการก็เป็นครูอาจารย์สอนศิลปะมาเกือบ30ปีนะฮะเสร็จแล้วพอมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งเป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงนี้ผมก็ออกมาเพื่อที่จะทำงานด้านบริหารแล้วก็ส่งเสริมศิลปะนะก็ไม่ก็แตกต่างจากงานสอนก็เป็นงานด้านส่งเสริมไงฮะเราด้านบริหารแล้วก็ทำกิจกรรมของงานศิลปะส่งเสริมให้ศิลปินเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ทุนได้มีโอกาสมีพื้นที่จัดแสดงงานอย่างเช่นโครงการอาร์ตมาร์เก็ตอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำจนกระทั่งศิลปินหลายและคนเนี่ยฮะที่โนเนมกับเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขามีพื้นที่ในการที่จะจำหน่ายงานศิลปะมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอาจารย์เป็นคนที่ได้บอกว่าศิลปินให้ความเคารพมากใช่ท่านในแง่ไม่ว่าจะในทุกๆแง่เลยครับเพราะว่านอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยการที่เข้าไปอยู่ที่กระทรวงเนี่ย มีโอกาสที่จะคือเข้าไปลุยงานให้ศิลปินเป็นตัวแทนศิลปินเพราะอาจารย์ก็เป็นศิลปินเองด้วยใช่ค่ะมันก็ทำให้การทำงานเราง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีความเข้าใจในความต้องการของศิลปินแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉพาะทางด้านทัศนศิลป์ด้านเดียวเราก็ต้องไปดูด้านวรรณกรรมดูด้านศิลปะการแสดงด้านดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ทำให้เรามีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักรอบข้างที่มากขึ้นนะกว้างขวางมากขึ้นช่วงนั้นหรือเปล่าคะทำให้อาจารย์ค่อนข้างจะห่างหายในการจัดแสดงงานงานเยอะเหลือเกินใช่ครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เราทำงานทุ่มเทให้กับหน้าที่ราชการแล้วเวลาที่เราจะเขียนรูปมันน้อยลงนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งเลยเราก็ยังใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันเวลาว่างช่วงกลางคืนเนี่ยกลับมาทำเพราะว่าเรายังได้รับการเชื้อเชิญให้ไปร่วมแสดงในทุกนิทรรศการนะเท่าที่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งฮะที่ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้สร้างงานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะโอกาสที่หลังจากอย่างยกตัวอย่างเช่นงานแสดงที่ผ่านไปเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันจะเกิดไอเดียแล้วผงผางปุ๊บปั๊บทำออกมามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องค่อยๆฉะนั้นสิ่งที่มันสั่งสมมาในช่วงที่เราทำงานรับราชการมันมีเวลาที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้เราคล้ายๆกับว่าไม่ได้ทิ้งมันไปซะทีเดียวใช่ไหมก็ยังมีการทำต่อเนื่องใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วรูปแบบการทำงานของอาจารย์คือรูปภาพของอาจารย์มันดูมีความวิวัฒนาการของมันดูแตกต่างจากสมัยก่อนยังไงคะคืออย่างนี้ฮะชุดใหม่นี่อาจจะดูสับสนวุ่นวายนะฮะเมื่อมีหลายคนไปเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆนะรุ่นที่เป็นลายเซ็นผมที่ทุกคนเห็นว่ามันจะต้องนิ่งจะต้องสวยสงบสีหวานเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็อาจจะวิพากษ์งานชุดนี้ว่าเฮ้ยมันยังเหมือนกับกำลังแสวงหาอยู่นะไม่นิ่งเหมือนแบบเดิมแต่สำหรับตัวผมเองแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นตัวผมเองกลับรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะทำให้เห็นว่าตัวเองมีเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันอยู่ที่แรงบันดาลใจในการทำงานชุดนี้ด้วยหรอถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าอาจจะมีสภาวะเหตุการณ์ของบ้านเมืองอะไรต่างในทุกวันนี้มันทำให้เราจะต้องสร้างสรรค์งานออกมาตามความรู้สึกที่มันเป็นอยู่แต่ว่าถ้าถามอยู่อยู่ได้เห็นงานอาจารย์ตอนรุ่นแรกแล้วตอนนี้นะอยู่กับความแตกต่างกันอยู่รู้สึกว่าตอนแรกๆอะค่ะเหมือนคนหนุ่มๆอะโลกใสๆสวยๆทุกอย่างแบบว่าโอ้ดูดีแต่พอมาหน้าชุดนี้มันเป็นงานที่ประสบการณ์เหมือนผ่านชีวิตอะค่ะครับโชคชนมาแล้วมันไม่ได้บอกว่าใสกิ๊กขนาดนั้นละแต่มันจะมีเรื่องราวมากมายในรูปของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้ามันมีวิวัฒนาการในขณะเดียวกันมันก็ยังคงความสวยอยู่แต่มันมีเรื่องราวมากขึ้นพูดรู้เรื่องไหมคะอาจารย์ใช่รู้เรื่องฮะถูกต้องเลย ถูกต้องเลยฮะ ครับเพราะว่าพวกศิลปินเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าหากทุกคนเนี่ยยังย่ำอยู่กับที่นะผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะคนเราเองเมื่อเวลาผ่านไปหน้าตาเราเองก็เปลี่ยนเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อว่าทุกคนเมื่อ20ปีที่แล้วเขียนแบบนี้วันนี้ก็ยังเขียนแบบนี้อยู่มันชวนสงสัยนะ อย่างลูกเพื่อนด้านหลังของไม้ทางฝั่งนั้นนะคะอาจารย์ลูกนั้นนะคะอันนี้ยิ่งจะรู้สึกโอ้โหแบบดูแบบ
คือมันมีหลายอารมณ์มากสำหรับรูปภาพนี้ครับมันก็เป็นการจับอาการหรือว่าความรู้สึกที่เรามีต่อลมพายุอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะลมพายุเนี่ยมันอาจจะมีการหมุนคลั่งแล้วก็ลมที่มันตีมาด้วยความแรงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ใช้สีแปลงใช้สีที่ทำให้มันเกิดความรู้สึกอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสีน้ำสีน้ำครับทางด้านหลังนี้เป็นอะคริลิกนะคะอาจารย์ครับเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูถ้าจะดูไม่ต่างกันเท่าต่างกันเลยความฉ่ำโบออกของสีอันนี้ตั้งเองอะไอ้ความฉ่ำโบเนี่ยศิลปินหลายคนเลี่ยงจะใช้สีน้ำใช้เพราะเขียนเล่นๆใช่ครับใช่อันนี้น่าเสียดายที่บอกนะจริงๆแล้วสีน้ำทุกวันนี้นะฮะในระดับสากลเนี่ยเขามีสมาคมสีน้ำมีการประกวดสีน้ำโดยเฉพาะในอังกฤษในประเทศจีนในฝรั่งเศสนะฮะหลายๆที่ฮะเขาสนใจสีน้ำมากขึ้นแล้วก็สีน้ำก็มีโอกาสที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วก็อีกอย่างก็คือสีน้ำเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าสีน้ำบนกระดาษเนี่ยมันไม่มีความคงทนจริงๆแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่การรู้จักเก็บรักษาให้ดีนะฮะแล้วก็โอกาสที่เราจะผลิตสีน้ำที่ดีๆเนี่ยก็ยังมีเยอะเลยเป็นไงแต่เนี่ยอาจารย์พูดถึงน้ำแต่ขอโทษอาจารย์อะคริลิกเนี่ยอาจารย์ก็สุดยอดเหมือนกันแต่อยากจะรู้ไหมว่าสุดยอดขนาดไหนต้องชมต้องช่วงหน้าต้องมาดูนะอาจารย์เคยคงจะต้องให้อาจารย์นะช่วยสาธิตนะคะออกแรงอีกแล้วเรารายการเรานี่ไม่รู้เป็นอะไรชอบให้แขกรับเชิญต้องเหนื่อยตลอดเลยนะคะแต่นะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาจารย์นะคะจะซ้อนเทคนิคนะคะเราทำงานศิลปะแบบไหนค่ะ